พาคุณผู้ชมตามแต่ว่ายังไม่เจอกันหน่อยค่ะบอกได้เลยว่าทั้งอำเภอรอจะเจอเธอแค่คันเดียวเท่านั้นแหละอยากเจอจริงๆคันนี้ฟอร์ดในตำนานค่ะที่บอกว่าแน่นอนแน่นอนสุดยอดคุณว่าเขาชมเหรอไม่น่าจะใช่โอ้เนี่ยบอกเลยว่าคันนี้คือฟอร์ดในตำนานจริงๆค่ะคุณผู้ชมคนที่เขาเจอเขาบอกว่าอ๋อคันนี้เหรอเห็นมีคนโพสต์กันมาหลายคนแล้ววันนี้เพิ่งเจอกับตัวเองเข้าอย่างจังเลยค่ะฟอร์ดในตำนานในพื้นที่อรัญญประเทศของจังหวัดสระแก้วคนใช้รถใช้ถนนเห็นว่าเขารู้กันดีแก๋วไปเลยลุงเป็นคุณลุงคนนึงที่ขับรถต้องขออภัยคุณผู้ชมพูดแบบนี้ก่อนว่ารถฟอร์ดเนี่ยเขารุ่นนี้เขาสมรรถนะดีนะรุ่นอื่นๆก็ดีแต่คนขับเนี่ยสิขับสายไปสายมาไม่ใช่ว่ารถเขาไม่ดีนะคะน่าจะเป็นที่คนขับมากกว่าแล้วขับแบบเนี้ยทั้งปาดซ้ายปาดขวาบางทีนำหน้าอยู่ก็เบรกซะอย่างนั้นน่ะคือถ้าเราเบรกตามไม่ทันก็ชนตูดแล้วแน่นอนอ่ะมีคนแชร์พฤติกรรมกันเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมจนในท้ายที่สุดสถานีตำรวจภูธรอรัญญประเทศโพสต์เองเลยบอกว่ารบกวนทุกท่านนะครับที่มีคลิปรถคันนี้ขับขี่ในลักษณะประมาทหวาดเสียวส่งให้แอดมินทางอินบ็อกซ์ได้เลยส่วนคลิปนี้เนี่ยแอดมินเซฟไว้แล้วดิฉันไม่แน่ใจว่าคุณลุงที่ขับฟอร์ดในตำนานตื่นเช้าไหมแต่ถ้าดูจากช่วงอายุวัยส่วนมากผู้สูงอายุตื่นเช้าถ้ามีโอกาสชมเราเช้านี้ตำรวจต้องการเจอแล้วนะคะเพราะว่าคลิปประมาทหวาดเสียวมันมีหลายคลิปจริงๆแล้วขับแบบเนี้ยมันสร้างความอันตรายสมมุตินะคะสมมุติหลุดโค้งไปฝั่งนู้นชนคนขึ้นมาทำไงปาดไปปาดมาชนคนที่เขาอยู่ฝั่งซ้ายขึ้นมาทำยังไงมันเดือดร้อนไปกันหมดค่ะทีนี้พูดถึงเรื่องรถมีอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมเป็นรถคันหนึ่งเขาจอดอยู่กลางแยกอุ้ยสีเดียวกันเลยนี่หลับเหรอที่เห็นที่จอดนานแล้วเมื่อกี้เกือบจะชนแล้วนะคะอ๋อนี่คือเขาขยับรถหรอเขาขยับรถแล้วเขาได้คุณผู้ชมได้เสียงอุ้ยไหมคือตอนแรกเนี่ยรถคันนี้แล้วคุณพี่ผู้หญิงคนถ่ายคลิปเขาบอกว่าไฟเขียวแล้วก็ไม่ยอมไปทุกคนก็เลยสงสัยว่าเอ้ยกลัวไงเป็นห่วงไงกลัวเขาจะแบบชักคาพวงมาลัยหรือว่าหมดสติไปหรือว่ายังไงก็เลยจอดมอเตอร์ไซค์ข้างทางแล้วก็ลงมาดูค่ะคืออยากเป็นพลเมืองดีอยากช่วยอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าทีนี้ตัวเองยืนอยู่หน้ารถไงแล้วพอเรียกพี่เขาเรียกเป็นอะไรบ้างคะเป็นอะไรไหมคะเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็เหยียบคันเร่งเลยเกือบชนผู้หญิงที่อยู่ด้านหน้ารถคนถ่ายคลิปคันนี้นะคะเขาก็เลยเอามาลงไว้ให้เป็นอุทาหรณ์ค่ะว่าเราอยากช่วยคนน้ำใจงามมากอันนี้ดีมากเลยค่ะแต่อยากขอเตือนว่าอย่าไปยืนหน้ารถหรือว่าอย่าไปยืนท้ายรถให้ยืนข้างๆอ่ะคุณผู้ชมจะปลอดภัยที่สุดเนี่ยพอเขารู้ตัวเสร็จปั๊บคุณพี่เหยียบคันเร่งปื๊ดออกไปเลยดีนะคะว่าไม่ชนกับคนถ่ายคลิปถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นอุบัติเหตุเลยนะเนี่ยคุณพี่คนนี้ชื่อว่าคุณพี่กุสุมาเธอเป็นคนบุรีรัมย์ค่ะเธอบอกว่าตอนนั้นมันเย็นแล้วเนี่ยพบเพลแล้วคุณผู้ชมเธอกำลังจะกลับแล้วก็เห็นคันเนี้ยเข้าไปกันหมดแล้วนะไม่ยอมไปก็เลยจอดรถแล้วก็เข้าไปเรียกตอนแรกคิดว่าอาจจะรถเสียหรือว่าอาจจะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าคือเป็นห่วงไงเนี่ยไม่คาดคิดว่าความเป็นห่วงเป็นใยสุดท้ายตัวเองเกือบโดนรถชนนะคะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ